สวัสดีครับวันนี้วาดสีโปเตอร์ครับครูไอชัยก็มาในรูปแบบของการเขียนภาพปูนนิ่งซึ่งปูนนิ่งวันนี้เราเหลือแค่กระป๋องใบเดียวดูนะครับว่าขั้นตอนวิธีการของผมเป็นอย่างไรเชิญติดตามได้เลยครับเริ่มต้นเราก็เริ่มลงสีนะครับเริ่มลงสีแยกน้ำหนักนะครับตรงไหนอ่อนตรงไหนกลางตรงไหนเข้มลงแบบแบนๆไปก่อนนะครับอย่างตรงที่มันขาวๆตรงนี้เราก็ลงแบบเทาๆสีเทาๆก็คือสีกลางๆนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงแบ็คกราวด์นะครับลงแบ็คกราวด์ให้ทั่วจะมีอ่อนมีเข้มนะครับข้างบนก็จะเข้มนิดนึงก็ลงมาอ่อนจะลง2ครั้ง3ครั้งนะครับเพื่อให้สีมันเนียนเรียบแต่ลงแต่ละครั้งก็รอให้สีมันแห้งสักนิดนึงครับอันนี้เราก็มาแยกน้ำหนักนะครับตรงไหนที่มันแวววาวมันก็มีแค่น้ำหนักอ่อนเข้มอ่อนกลางเข้มแค่นั้นเองนะครับตรงไหนที่มันวาวก็จะเป็นสีขาวเราก็โฉบเบาๆวงบางแล้วก็มาดูน้ำหนักข้างในตรงไหนเข้มเราก็ค่อยลงเพื่อให้มันดูลึกเข้าไปอีกนะครับลงตอนนี้สีก็จะไม่มีความเข้มข้นมากเกินไปจะเป็นโฉบบางๆคล้ายๆสีน้ำเลยนะครับแล้วก็ไม่เปียกจนเกินไปไม่แห้งจนเกินไปก็สังเกตกันเยอะนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของแสงเงาบางทีมันจะเห็นไม่ชัดจนเกินไปนะครับเราก็ค่อยๆสังเกตอย่างข้างบนความแวววาวตรงนี้เราก็ต้องใช้ผู้การอ่อนโฉบลงไปเบาๆค่อยๆเพิ่มนะครับเพิ่มได้ทั้งน้ำหนักเข้มและน้ำหนักสว่างนะครับสว่างแล้วก็เพิ่มสีขาวลงไปนี่ตรงตัวกระป๋องที่มันยับยู่ยี่เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆโฉบค่อยๆดูมันได้น้ำหนักซะก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาดูตัวอักษรตัวอักษรเนี่ยมันจะไม่เขียนตรงๆเห็นไหมมันก็เป็นไปตามความโค้งเราจะโฉบแบบเบาๆก่อนยังไม่ลงเข้มมากอย่างเช่นตัวหนังสือสีขาวเนี่ยก็ยังไม่ขาวเสียทีเดียวเราก็เป็นสีออกเทาๆเขียนอย่างนี้เราก็จะใช้สีบางๆอย่างนี้ครับก็ค่อยๆโฉบค่อยๆเพิ่มอันนี้เพิ่มน้ำหนักอ่อนนะครับไม่ใช่เพิ่มน้ำหนักเข้มเห็นไหมครับน้ำหนักอ่อนก็คือน้ำหนักออกขาวๆมันจะไม่สีเดียวทั้งหมดนะครับตรงไหนที่มันลึกลงไปสีก็จะไม่ขาวมากก็คงต้องลงกันซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งนะครับถ้าสังเกตจริงๆก็ไม่ถึงกับยากเกินไปนะครับเพียงแต่ว่าเราฝึกสังเกตเรื่องน้ำหนักเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปอย่างคลิปนี้อาจจะดูเร็วไปนิดหนึ่งจริงๆเขียนจริงๆก็ทั้งหมดนี่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่นี้ด้วยความที่ไม่อยากให้หน้าเบื่อจนเกินไปก็สปีดนะครับสปีดในการตัดต่อให้เร็วขึ้นแต่ก็จะเห็นขั้นตอนการเขียนทั้งหมดนะครับไม่ได้ตัดออกเลยอ
ทีนี้ช่วงท้ายๆนี้เราก็มาค่อยๆตรวจความเรียบร้อยนะครับตัวหนังสือเนี่ยมันก็ต้องมีความขมบ้างมาแล้วครับทั้งหมดก็เสร็จแล้วเราก็มาใส่เงานิดหนึ่งนะครับโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ